สวัสดีจ้ะทุกคนจอยมาสวนตั้งแต่6โมงเช้าจ้ะนะมารดน้ำผักก่อนที่มันจะร้อนวันนี้อากาศจะร้อนมากจ้ะวันนี้จอยก็จะเก็บผักสลัดแล้วก็เรดิชไปด้วยจ้ะนะจะกะเอาเก็บกลับบ้านนะจ้ะนะแตงกวาก็แบบเฉาๆไงบอกไม่ถูกเพื่อนเอ้ยอากาศคือกลางวันมันร้อนแดดแรงแล้วกลางคืนมันเย็นจ้ะนะอากาศมันเย็นแต่ก็ดูไปจ้ะจะรอดไม่รอดฝั่งทางนู้นอันนี้ในนี้ก็จะถอนเรดิชจ้ะผักไม่งามปีนี้เพื่อนๆบอกตรงเลยผักไม่งามทุกปีนี่คือแบบได้เกือบได้กินแล้วไงนะปีนี้แหละไม่ได้เรื่องจะฟักทองก็โหแต่แค่2คืบอยู่จ้ะคืบเดียวพูดง่ายๆแค่คืบเดียวคืบเดียวนะยังไม่ถึง2คืบทางนั้นพยายามลดน้ำลดวันเว้นวันบางทีก็2วันลดเพราะข้างใต้มันยังมีแบบมันไม่แห้งไงข้างหน้าดินแห้งแต่ใต้ดินยังแบบยังมีน้ำจ้ะนะวันนี้จอยก็เลยซื้อปุ๋ยที่แบบน้ำมาจ้ะที่เอามาลดพวกมะเขือเทศอ่ะนะเร่งให้เขาเลื้อยจ้ะมาเก็บเรดิชกับจอยพวกโหระพาแมงลักเอาลงที่นี่ก็จะเหลืองอย่างนี้แหละจ้ะนะจะออกเหลืองอันนี้เรดิชจ้ะเก็บไปจ้ะเดี๋ยวเขาจะแก่เนี่ยอันนี้ถ้าไม่แก่ก็ตัวทาสกินนะเพื่อนๆนะถ้าเราไม่เก็บไปตัวนี้ไม่เยอะจ้ะมันเหลือจากตัวทาสไงนะที่จอยเก็บเนี่ยมันเหลือจากตัวทาสจ้ะดูอันนี้มันเล็กเกินช่างมันเอาไปเอาไปล้างเลือดเก็บไปจ้ะอันนี หัวใหญ่หน่อยนี่จ้ะจะตรงนู้นกันหัวลอยแล้วจ้ะนะหัวเขาลอยนี่สิถอดต้นหญ้าถอนไปหน่อยนี่จะไปล้างกันจ้ะอันนี้ก็พวกขึ้นช่ายจ้ะขึ้นช่ายแมงลักจ้ะแมงลักโหระพากะเพรารวมๆกันจ้ะแต่เขาบอกว่าจะปลูกแมงลักกับโหระพาใกล้กันมันจะกลายพันธุ์เนาะจ้ะตัวนั้นเนี่ยอวบมากเลยเพื่อนๆจอจะเด็ดเขาออกนะเพราะว่าเห็นไหมมันมีดอกเนี่ยเด็ดกล้ามไปเลยก็นี่แต่ไม่เอาไปกินนะเพื่อนๆตัวไม่ยากเด็ดมันทิ้งไม่อยากให้มันออกดอกไงนี่อย่างเงี้ย
ออกดอกแล้วมันก็ร่วงไปทั่วอีกไม่มีที่จะปลูกละเมื่อจะเรนโบว์ชาร์กจ้ะไอ้ต้นที่จอยเด็ดเมื่อกี้นั่นแหละมันร่วงมันก็งอกเนาะแตงโกงแตงกวาไม่รู้จะรอดไหมปล่อยมันจอยเก็บผักสลัดนี้ไปกินนี่นี่ผักสลัดอันนี้เดี๋ยวแตงกวาจ้ะแล้วก็อันนี้ก็คือถั่วลันเต้าไทยจ้ะถั่วลันเต้าไทยส่วนนู่นก็กะหล่ำปีแล้วก็ดอกผักกาดขาวจ้ะนะดอกกะหล่ำอ่ะฝั่งทางนู้นก็ต้นมะเขือเทศจ้ะแซมๆกันไปปลูกแซมๆกันไปจ้ะเพื่อนๆนะเพราะว่าเผื่อไอ้นั่นตายก็ยังได้กินอย่างอื่นมั่งปีนี้แย่มากจะปลูกแล้วก็แย่สวนติดกันนะเขาเอาไอ้สวิมมิ่งพูลมากางให้ลูกเขาเล่นนอนตั้งแต่จะมานอนเล่นในสวนนี้กันนี่แหละจ้ะป่ะเดี๋ยวจะพาไปดูในบ้านอุโมงค์กันจ้ะในบ้านอุโมงค์ร้อนไอ้เนี่ยต้นกล้วยจอยเห็นไหมแตกหน่อหลายหน่ออยู่จ้ะห้าหน่อละนี่มาละจอยกำลังเลื้อยจ้ะมันเหลืองหน่อยแต่เดี๋ยวมันก็ฟื้นตัวจอยจะไม่รดน้ำทุกวันจ้ะนะเดี๋ยวมันจะรากเน่าจ้ะส่วนหอมแดงก็งามงามเหมือนกันเลยนี่ถ้าไปเนาะไปทำอ่อมไก่นะแต่แตงกวาในเนี้ยงามอยู่จ้ะนะแมงงูก็โชว์ออฟอีกแหละอันนี้แตงกวาไทยจ้ะนะมองเห็นเนี่ยอันนี้ก็ผักสลัดจอยห้อยๆเอาไว้จ้ะเพราะว่ารสชาติจะได้ขึ้นมากินไม่ได้จ้ะนะนี่กินจุ้ยชายกำลังงามจ้ะกำลังงามเด็ดทุกครั้งที่มาหรอกเพื่อนบางทีก็สะดวกตัวไหนก็อัปเดตตัวนั้นนะจ๊ะนะอัปเดตไปบ่อยจะเบื่อกันจะไม่ใช่อะไรหรอกเห็นแต่มุมเดิมๆมาดูสตรอเบอรี่กันจ้ะสตรอเบอรี่จ้ะดีเรามีลูกจ้ะอันนี้พันสีขาวจ้ะเพื่อนๆนะพันสีขาวนั่นก็กอรูบาบไปเยอะอยู่รูบาบอันนี้บลูเบอร์รี่เพื่อนจอยเขาปลูกไว้แล้วเขาย้ายที่อยู่จ้ะเขาก็เลยให้ขุดไปนั่นแหละให้ขุดมาปลูกนี่แหละจ้ะเลยก็เลยไปขุดเอามาปลูกจ้ะดูบาบกันเพื่อนนี่ดูบาบรสชาติจะเปรี้ยวจ้ะนะเปรี้ยวเอาไว้ทำพายจ้ะนี่กู๊ดเบอร์รี่ต้นใหญ่ของจอยกำลังมีลูกเห็นไหมนี่มันก็คล้ายๆมะขามป้อมนั่นแหละจ้ะนะจอยเรียกมะขามป้อมเรียกให้คนไทยเข้าใจง่ายๆก็คือมะขามป้อมจ้ะบางคนก็จะเรียกมะยมฝรั่งแต่จะเรียกมะขามป้อมมันคล้ายๆมะขามป้อมเลยปีนี้ไม่ดกนะเพื่อนๆรู้สึกไม่ดกจ้ะคือดกมากเลยนะดกมากเลยส่วนนั้นจ้ะดกจริงๆเนี่ยเขาปลูกมา 4-5 ปีแล้วเพื่อนๆมันก็เลยดกเนาะเขามีองค์มีอ่างแอบนุ่งแอบน้ำด้วยจ้ะจ้ะเนี่ยคนข้างกันเนี่ยเขาทำสารได้เพราะว่าเขามีเครื่องตัดหญ้าแล้วเขาก็มีรถ
รถที่แบบว่าพรวนดินนะจ๊ะนะคล้ายๆรถแทรกเตอร์นั่นแหละเขามีจ้ะเขาไม่ได้มาขุดเหมือนจอยจอยจะมาซื้อลงทุนทำไม่ได้หรอกจ้ะเพื่อนๆไม่มีที่เก็บนะเพราะว่าเจ้านั้นเขามีกระท่อม2อันจ้ะแล้วเขาไม่ได้ทำงานด้วยไงเจ้านี่เขาก็เลยแบบมีเวลาทำสวนดูของเขาดีกว่านี่สนใจแต่อันนี้เห็นไหมน่ะอยากให้ดูว่าดกขนาดไหนเพื่อนๆเอ้ยของจอยน่าจะดกอย่างนี้เนาะเห็นของเขาแล้วอิจฉาของเราก็พอได้กินแล้วก็ราสเบอร์รี่ของเขานี่ก็จะลูกสวยมากคุณเพื่อนเขาเรียกต้นเรียกผึ้งจ้ะเห็นไหมจะมีผึ้งบินไต่ตอมอยู่น่าจะจอยมาจากบ้านย่าจ้ะนะจอยมาจากบ้านย่าย่าถอนให้มันอยู่ในป่าบ้านย่าจอยอ่ะผึ้งเขาจะมาผสมเกสรดอกไม้ผักให้จอยก็เพราะว่าเราต้องปลูกต้นไม้ดอกไม้อย่างนี้ไว้ด้วยจ้ะนะถ้าจะถางหญ้าให้มันแบบเตียนเลยมันก็จะไม่มีผึ้งไม่มีอะไรที่จะมาผสมเกสรดอกไม้ให้เราจ้ะนะตามฟาร์มใหญ่ๆที่อังกฤษอ่ะเขาก็จะไปซื้อผึ้งจ้ะนะซื้อผึ้งมาเป็นลังอ่ะจ้ะให้อยู่ในลังละแล้วก็เอาไปไว้ในกรีนเฮาส์ให้เขาผสมพวกไอ้เนี่ยจ้ะสตรอเบอรี่แล้วก็พวกมะเขือพริกอะไรอย่างเงี้ยจ้ะไม้ป่าจอยจอยก็ไอ้นี่จะเก็บเอาไว้จ้ะไม่ถอนทิ้งจะเก็บเอาไว้มันสวยดีมันคล้ายๆดอกเดซี่เนาะแต่มันเป็นต้นจ้ะอันนี้มันสูงจ้ะดอกเดซี่มันเป็นหญ้าเล็กๆต้นเล็กๆนี่มะเขือไม่รู้จะได้กินลูกก็เปล่าเพื่อนๆดอกเต็มต้นเลยเนี่ยมันก็ชอบร่วงด้วยนะนี่มะเขือจ้ะเนี่ยมันร่วงแล้วเห็นไหมอย่างเงี้ยจะร่วงจ้ะจอยก็เปิดกระจกไอ้ประตูให้อากาศมันถ่ายเทให้พวกตัวผึ้งเข้ามาจ้ะก็ติดดอกกับทุกต้นจ้ะนี่ก็ติดดอกนี่ก็กำลังติดดอกกันนี่อันนั้นก็กำลังติดดอกเหมือนกันจ้ะแต่จะได้กินไม่ได้กินก็แล้วแต่นะเพื่อนๆนะลองปลูกไปไม่เสียหายจ้ะใช่ก็กำลังงามพริกก็ออกดอกแล้วจ้ะไม่รู้พริกอะไรเพื่อนจอยเขาให้มานะเพื่อนจอยให้มาไม่รู้พริกอะไรจ้ะนี่ก็เรนโบว์ชาร์กแมงลักจ้ะแตงกวาในนี้ก็ออกลูกแล้วจ้ะแตงกวาไทยจ้ะจะได้กินลูกแรกเนี่ยจ้ะเพื่อนชีพแล้วจ้ะนะกำลังงามผักแพวข้าวตองแล้วก็ใบบัวบกอินเดียจ้ะเดิมๆมุมเดิมๆมุมข้างนอกอ่ะไปแช่ผักเอาไว้จ้ะมันมีดินไงแช่ไว้อย่างนี้เดี๋ยวกลับไปบ้านก็ไปล้างอีกรอบจ้ะสารเนเก็บไปแบ่งให้พี่ทรายกินเพราะว่าช่วงนี้มันจะแก่แล้วไงเพื่อนๆนะมันจะแก่แล้วนี่ผักจอยที่จะเก็บที่จะเอากลับบ้านด้วยจ้ะนะนี่ผักสลัดจอยล้างดินออกจ้ะล้างดินล้างเศษผงเศษพวกมันลงแมลงออกก่อนเดี๋ยวก็เก็บเอาใส่ถุงแล้วก็ไปล้างที่บ้านอีกรอบจ้ะนะมาแช่แล้วล้างที่บ้านอีกรอบอันนี้จอยล้าง2รอบนะเพื่อนๆนะให้เศษฝุ่นเศษอะไรมันร่วงทิ้งอะโอเคไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะบ๊ายบายค่ะทุกคน